เห็นไหมไม่เห็นแล้วก็ไม่กดอีกกดไลค์เลยกดตอนนี้เลยสำหรับคลิปในวันนี้ครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าผมถูกครอบครัวของสปีกเกอร์แมนมาถูกเลี้ยงดูตั้งแต่อายุ1ขวบจนถึง99ขวบมาดูว่าวันนี้ผมจะรอดหรือเปล่าใครว่ารอดนะครับเขียนว่ารอดตอนนี้ในคอมเมนต์เลยใครว่าไม่รอดเขียนว่าไม่รอดพร้อมแล้วกดไลค์ถึง 1,000 ไลค์แล้วไปดูกันเลยเมื่อคืนฝันดีจังฝันว่าได้กลายเป็นสปีกเกอร์แมนด้วยว้าวอ่ะเดี๋ยวถ้ามุมมองแปลกๆ What happened ถ้าผมกลายเป็นตัวเล็กแล้วเดี๋ยวทำตัวเล็กกระจึงนึงขนาดนี้ถ้าผมอายุเท่าไหร่เนี่ยจะบอกว่าผมย้อนเวลากลับมากลายเป็นเด็กเบบี้เด็กทารกไม่อยากเป็นเด็กใครอยู่หน้าบ้านตัวยังใหญ่แล้วนั่นใครอ่ะน่ากลัวไม่เอาแล้วนี่มันโรคอะไรเนี่ยเป็นไรเป็นไรเป็นไรอะไรคุณเป็นใครเอ้าจำไม่ได้เหรอเอ้านี่เด็กนี่เองอ้าคุณพ่อเหรออ้าโอ้ลูกนอนไปเยอะนะเนี่ยนอนจนลืมนะเนี่ยนอนจนลืมพ่ออ่ะผมแค่รู้สึกหิวนิดหน่อยครับมีอะไรกินไหมครับคุณพ่ออ่ากินกินกินอ่ะนี่กินน่าจะได้โตไวๆโอ้เรื่องมันเครื่องเกณฑ์ต่างๆเหมือนของลำโพงเลยผมจะกินได้ใช่ไหมครับกินได้กินได้โอเคครับโอเคครับผมจะตั้งใจกินขอนั่งโต๊ะดีๆกินละกันวางไม่ได้กินไม่ได้สัตว์เลยละกันอะไรนะพ่อไม่อร่อยเลยโอ้ยกินเข้าไปกินเข้าไปจะได้ไม่อร่อยเลยไม่กินแล้วไม่อร่อยเลยแล้วผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับคุณพ่อไปไปก็ได้ครับคุณพ่ออย่าใจร้ายดิแย่แล้วคุณผู้ชมอยู่นี่ผมก็เกิดมาในครอบครัวไหนก็ไม่รู้อ่ะทำไมเขาดูใจร้ายใจดำกับผมอย่างนี้ไหนๆก็ได้ไหนละหลับตรงนี้ก็ได้ขอกฟิวขอกฟิวไอ้เบบี้เบบี้คุณพ่อเรียกผมเหรอคุณพ่อว่าไงอยู่ข้างบนครับลงมาครับมีของจะให้กินนั่งมาลงมาแล้วครับนั่งกินไม่เอาเหมือนเดิมนะอันเดิมไม่อร่อยเลยลงมาลงมาลงมาแล้วครับโอ้ยคุณพ่อคุณพ่อใจเย็นคุณพ่อกินคืออะไรครับอันนี้บอกให้กินแต่อันนี้มันดูซุปอุ้ยหรือว่าแกงส้มเนี่ยขอลองกินหน่อยเอ็มงานคุณพ่ออะไรเนี่ยคุณพ่อใส่พริกเยอะเกินเอ้ากินกินเข้าไปอย่าบ่นเยอะโอ้ว่าอร่อยเลยว่าอร่อยเลยไม่กินแล้วว่าอร่อยเลยโอ้ยโอ้ยไปไปนอนไปคุณพ่อผมไม่ได้ทำอะไรบ้านนะไปนอนไปนอนก็ได้ครับคุณพ่อใจเย็นดิโอ้ my god เจ็บตูดมากเลยคุณผู้ชมนอนลงบนไดก็ได้เสียงนอนก็ไม่ดีมาลโอ้คุณมามาเมื่อกี้โอ้โอ้นะแกงส้มมันก็ไม่อร่อยอ่ะเข้าใจเข้าใจงั้นวันนี้มาเดี๋ยวพาไปเดินเล่นโอ้ยคุณป้าพาไปเดินเล่นดีใจจังไปเดินเล่นที่ไหนอ่ะคุณป้าเออแถวนี้แหละแถวนี้แหละโอ้ตามมาโอเคโอ้ไม่ได้ออกนอกบ้านมานานมากเลยขอบคุณงับคุณป้ออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วพาไปไหนงับอ๋อให้พาไปไหนงับเดินไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็เจอจุดหมายอ่ะเอ้ยไปเดินยืนหยุดรอโอ้ยเจอเพื่อนเก่าไปทักทายก่อนโอ้ยเป็นไงบ้างโอ้เจ็ดศูนย์ผมคุยกับคนนี้ก็ได้วุ้ยอันนี้สปีกเกอร์แมนคุณหายไอติมนี่นาโอ้รสสตรอเบอรี่รสวานิลารสช็อกโกแลตผมอยากกินจังคือลืมดูเฮ้ยทำอะไรคุณพ่อซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยอยากกินช็อกโกแลตช็อกโกแลตอะไรช็อกโกแลตอะไรไม่กินคุณพ่อแบบนี้เฮ้ยกลับบ้านดีกว่าวันนี้เดินเล่นเสร็จละโอ้กลับก็ได้ครับผมยังไม่ทำเนื้อไม่กินไอติมเลยนะไหนนะคุณพ่ออย่างสีธัญญาปะเนี่ยและนี่แหละครับทุกคนนี่คือชีวิตวัยเด็กของผม1ขวบเป็นยังไงบอกเลยว่าชีวิตดีดีซับ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 ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ไหนก็ทำงานเสร็จแล้วขอคุณพ่อไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าที่สนามสวนหลังบ้านถ้าจะให้นะเราทำงานเสร็จแล้วคุณป้า
ต้นบ้าแกว่าไรเฮ้ยต้นโอมแกทำงานเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วผมขอไปเล่นเกมกับเพื่อนส่วนหลังบ้านได้ไหมเออไปก็ไปให้ไปใช่ไหมไปแล้วนะเออเลยไปไปกันเลยผู้ชมดูดิคุณพ่อผมมันหัวรุนแรงจริงเลยอ่ะป่าป้าที่ไหนเขาทำกันอย่างนี้เสียใจซุปเปอร์เซอร์ทางนี้แหละส่วนหลังบ้านเราปุ๊บอุ้ยนี่ไงมีคนกำลังเล่นกันอยู่ด้วยฮัลโหลครับพี่ทำอะไรกันอยู่ชอบป๊อป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 ดู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 เฮ้ยพี่ครับอะไรทำอะไรกันอยู่ครับโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยลำโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยลำโพงเฮ้ยแตกต่างแตกต่างอะไรคุณพี่กำลังเล่นบาสเกตบอลอยู่ใช่ไหมขอเล่นด้วยได้ไหมอ่ะก็เล่นแหละเล่นได้นะเฮ้ยแต่ฮะถ้าแพ้นี่มีบทลงโทษนะเอ้าบทลงโทษคืออะไรครับนี่เห็นนี่ไหมฮะแพ้เด็กแกต้องโดนขังอย่างนี้เล่นไหมขอลองสักลูกก็ได้ครับคุณพี่ไอ้ยาชุดไม่แกแพ้อ้าวไม่รอไอ้งั้นรอไปเหรอโอ้ยโดนบทลงโทษไปโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยคุณพี่เดี๋ยวผมจะไปสลักพอดีแล้วการไม่จบๆดีกว่าโอ้ยน้ำวิ่งมาไม่ตามอีกโอ้ยโอ้ยไปไหนก็โดนลังเกเป็นไงดีอ่ะคุณป้า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 แป๋ว่าป้าทำอะไรไม่หมดไม่ต้องเข้าบ้านมีอะไรผมโดนเฉพาะแก๊งสามเงามันลังเกครับโอ้ยกระจอกกันฮะแกลองใช้ลำโพงที่หลังดูสิมันคือวิธีการแก้แค้นหรอกครับได้ลำโพงผมมันอันเล็กนิดเดียวเองไปทำใครได้อะเขาบอกว่ามันเป็นแค่ไม้ตะเกียบไปลองแล้วใครพูดแต่มันบอกว่ามันไม่ได้คือไม้ตะเกียบอะเขาบอกผมอย่างนี้อะไม้ตะเกียบอะไรล่ะไปลองดูลองดูเหรอได้ต้องไหนมันคือหลังเราหลังลำโพงเรามีปุ่มเหรอคุณผู้ชมเห็นไหมผมไม่เห็นนะนี่เราอายุ5ขวบแล้วนะโตขนาดนี้แล้วโหได้ไงผมนั่นหลังนี่หรือเปล่าผมเพิ่งในอ่ะเอาลองกดได้ไหมขยับขยับขยับโอ้ what happened อ้าวอ้าวโอ้มาแล้วมันเราสามารถยิงอะไรบางอย่างได้ระเบิดโอ้โอ้โหลีป้าป๋านี่ผมมีพลังขนาดนี้ได้หรอใช่แล้วแกมีพลังขนาดนี้เลยคุณพ่อทำไรบ้าทำไมเนี่ยเพิ่งซ่อมเองนะเอาละเดี๋ยวเมื่อเราโหดเทพขนาดนี้แล้วก็นะเดี๋ยวเวลาล้างแค้นเออคุณพี่เลงคุณพี่เลงเฮ้ยคุณพี่เลงใครมันเรียกอ่ะกำลังฝึกยิงเป็ดเป็ดโดนยิงหรอพ่อคือผมกลัวคุณพี่อ่ะเฮ้ยกลัวดิพี่มีปืนแกเป็นแค่ลูกตะเกียบกระจอกกระจอกนี่คุณดูถูกมากนะนี่มันลำโพงสุดเท่เลยด้วยลำโพงว่าไหนในลำตะเกียบตะเกียบโอ้ฮึฮึดูไปดิเดี๋ยวใช้วิชากดปุ่มสามปุ่มตึ๊บตึ๊บตึ๊บอะไรสามปุ่มจับปั๊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 บสามปุ่มนี่ไงอะไรอะไรอะไรทำอะไรทำอะไรดันดันดันอย่ามาห้าวเข้าใจไหมอย่ามาห้าวอย่ามาห้าวกับลำโพงสุดยอดไปเลยว่ะไม่ได้เราเกิดมาเพราะพลังวิเศษอย่างนั้นเหรอยอดสุดยอดสะใจว่ะไปขอบคุณคุณพ่อดีกว่าป้าป่าแต้งอยู่วันนี้ก็โตป้าครับผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังด้วยจำได้ไหมที่คุณพ่อให้ผมไปใช้ไอ้เจ้าพลังลำโพงด้านหลังอ่ะทำไมมันทำไมรู้ไหมผมกดปุ่มทีเดียวมันหายเป็นหลุมเลยว้าวแล้วมันสบายฮะแล้วผมก็สามารถแก้แค้นได้ไงผมเก่งไหมแก้แค้นอะไรนะแก้แค้นไอ้เจ้าไอ้พวกลิงนี่มันแกล้งผมเหมือนฮะจะไม่ได้สอนให้แกใช้พลังผิดๆแบบเด้พลังนี้เราต้องไปปกป้องคือเครื่องมือเรียบประหลาดทรงพันพลังแกเอาไปใช้รังแกผู้อื่นแกบ้านนี้อีกแล้วอ่ะบ้านนี้ไม่เคยเห็นใจผมเลย
คุณสารแก้เคสมันแก้ผมก่อนสักหน่อยถ้ามันไม่แก้ผมก็ไม่ทำหรอกตัวไอ้บนไรพึมพำเออว่าไอ้คุณพ่อมาอีกแล้วเหรออันนี้ฉันจะพาแกไปยุติเรื่องนี้ยุติอะไรถ้าแกไม่อยากให้ฉันโกรธก็ตามมาตามมาแล้วครับป๊าแกล่ะแกน่ะมีพลังแต่จิตใจแกน่ะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่งั้นฉันจะพาแกไปรู้จักเพื่อนคุณชั้นแกล่ะต้องมาอยู่กับเพื่อนคุณชั้นฉันจะขายแกให้เพื่อนคุณชั้นฉันจะเอาเงินไปซื้อแกงส้มส่วนแกล่ะก็ไปอยู่กับเพื่อนของชั้นแกก็ไปอบรม5ปีแล้วค่อยเจอกันส่วนฉันเขาไปซื้อแกงส้มก่อนล่ะไม่เอาแกอยู่ก็อยู่ผมไม่เอาผมกลับบ้านเฮ้ยแกจะไปไหนไม่อยู่ไม่อยู่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรครับคุณป้าลองขึ้นไปดูสิรถพาแกไปหาเพื่อนของเชียร์โอ้บ้าบ้าฮาปีและแล้ววันเวลาก็ผ่านมาได้5ปีตอนนี้ไอ้ก้าวอายุ10ขวบเต็มบริบูรณ์ได้แล้วตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ไอ้ก้าวก็ถูกทรมานอย่างหนักตัวทดลองหมายเลข38แกยังอยู่ไหมแกยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมแกมาอีกแล้วเหรอไม่ยอมไปใช้โอ้หัวแกยังเล็กอยู่เลยไอ้แกเป็นตัวใหญ่กว่านี้เราต้องได้รับพลังสารม่วงจากมนุษย์ต่างดาวเข้าไปเยอะๆใจไหมทำโดรี่อย่าบอกนะว่านี่คือร่างสุดยอดที่ผมจะเป็นไปได้ตอนนี้คือผมกลายเป็นร่างสปีกเกอร์แมนเต็มสูบเลยยังเท่เลยอ่ะดูดิขาเรียวหัวก็แบบเป็นเหมือนคุณพ่อผมแล้วด้วยผมว่าเขาต้องภูมิใจในตัวผมแน่นอนเลยแต่ว่านะเอาผมมาทรมานไม่ชอบเจ้าคุณพ่อเกเรอยู่ไหนต้องล้างแค้นหน่อยแหละโธ่เฮ้ยยูเฮ้ยยูมากันแล้วโอ้เกเป็นใครอ่ะจำไม่ได้เหรอโอ้ยเจ้าลูกชายเหรอลูกชายสิบขวบเหรอโอ้ยเป็นไงร่างกายผมดึกดันดึกดันขึ้นไหมโอ้ดีมากลูกแต่ตัวยังเท่าลูกมดอยู่เลยฮะงั้นดูนี่แล้วกันฮ่าฮ่าฮ่าแกบอกฉันว่าฉันตัวเล็กตัวกระจ้อยร่อยใช่ไหมแกใช้ลูกฉันที่ไม่ได้ไม่ใหญ่ขนาดนี้ฮ่าฮ่าฮ่าแกส่งฉันไปลองทดลองอะไรดูไหมมันทรมานแค่ไหนตอนบาลอะไรไม่รู้ไม่รู้เจอพลังที่ฉันได้มาหน่อยเป็นไงล่ะแล้วบ้านนี้เหรอบ้านนี้จะทำลายนักเฮ้ยทำลายให้เลยละกันทำลายบ้านจะทำลายบ้านบ้านยุ่งกันเห็นทำลายดีนักเป็นไงชอบไหมล่ะชอบไหมล่ะโอ้ยครับผมจบเป็นไงบ้างครับสำหรับนี่ขวบจนถึง69ล้านขวบของผมโอ้ยอย่ามาห้าวอย่ามาแย้มอย่ามาเยิ้มเอาล่ะคุณผู้ชมใครที่ชอบให้มีต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยขอ 1,000 ไลค์ไปแล้ว